แท่นชาร์จไร้สายเบลคินในรุ่น Boost Up Violet Charging Stand กำลังไฟสูงสุด10วัตต์รุ่นนี้ใช้ดีไหมมีฟีเจอร์อะไรเด่นๆบ้างมารับชมข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อหารุ่นนี้นะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับในรอบนี้นะครับอุปกรณ์เสริมที่เราจะนำมารีวิวก็คือแท่นชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนนั่นเองครับใช้ได้ทั้ง iPhone Android ขอให้เป็นมาตรฐาน QI Standard ก็พอ iPhone ที่จะสามารถใช้กับแท่นชาร์จรุ่นนี้ได้นะครับก็คือตั้งแต่ iPhone 8เป็นต้นมา iPhone 8 8 Plus iPhone 10 10S 10S Max 10R iPhone 11ทุกรุ่นแล้วก็รุ่นน้องครับล่าสุดเลยก็คือiPhone SE ปี2020นั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าในกล่องนั้นมีอะไรให้บ้าง นะครับเปิดกล่องขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นอุปกรณ์ที่ได้มาก็คือเป็นแท่นชาร์จจำนวน1ชิ้นอุปกรณ์ชิ้นต่อมาเป็นอะแดปเตอร์ USB-A กำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่18วัตต์นะครับชิ้นที่3ครับเป็นสายไมโคร USB นะครับจะเป็นหัว USB-A ไปยังไมโคร USB ซึ่งไมโคร USB นั้นจะเสียบเข้ากับด้านหลังของแท่นตัวนี้นะครับและสุดท้ายก็คือจะเป็นคู่มือในการใช้งานนะครับแท่นชาร์จจะเป็นลักษณะวงกลมอย่างนี้ครับการใช้งานนะครับสามารถทำได้อยู่2ทิศทางนั่นก็คือมุมในแนวตั้งนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็มุมในแนวนอนนะครับกำลังไฟที่ให้ได้มากสูงสุดของแท่นชาร์จรุ่นนี้จะอยู่ที่10วัตต์นะครับฟีเจอร์ในด้านความปลอดภัยบนแท่นชาร์จของเบลคินนะครับจะประกอบไปด้วยชิปอัจฉริยะที่ควบคุมการชาร์จตรวจจับวัตถุได้ว่าวัตถุนั้นเป็นสมาร์ทโฟนที่มีมาตรฐาน QI ที่จะทำการชาร์จหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ระบบก็จะไม่ทำการชาร์จนอกจากนี้ครับมีการป้องกันในเรื่องของอุณหภูมิด้วยอันนี้ก็จะช่วยถนอมตัวเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่ของเราไปด้วยนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การป้องกันไฟเกินได้ด้วยครับแล้วก็มาพร้อมกับการป้องกันไฟลัดวงจรแถมการทำงานนั้นทำงานได้ค่อนข้างที่จะเงียบเลยนะครับข้อดีของแท่นชาร์จรุ่นนี้นะครับอย่างแรกที่ผมเห็นนั่นก็คือในเรื่องของการใช้งานใช้งานครับสามารถตั้งได้2ทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเท่าที่ผมเจอปัญหาบ่อยๆเกี่ยวกับแท่นชาร์จที่ผมใช้อยู่นะผมมีแท่นชาร์จหลายเกรดนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบแบรนด์โนเนมนะครับหรือว่าเป็นแบรนด์ที่แบบมีมาตรฐานแต่ว่าไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่ผลิตออกมาโดยเฉพาะสิ่งที่ผมเจอก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแท่นชาร์จที่วางเรียบๆเวลาที่เราวางเครื่องลงไปมันมักจะไม่โดนหมายถึงแบบวางไปแล้วมันอาจจะไม่ชาร์จนะครับแต่ว่าแท่นชาร์จเบลคินตัวนี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่เราวางลงไปคือมันจะชาร์จมันจะไม่เสียเวลาที่เราจะต้องมาขยับนะครับอันนี้ผมมองว่าช่วยแก้ปัญหาณตรงจุดนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือว่าแนวตั้งมันพอดีเลยเวลาที่เราวางเครื่องลงไปเนี่ยตอบโจทย์ในลักษณะนี้แน่นอนเพราะบางทีผมเคยเจอส่วนตัวที่แบบว่าวางเอาไว้ในแท่นชาร์จที่เป็นแบบกลมๆแล้ววางไปมันไม่ตรงมันไม่แม่นตื่นเช้ามาแบบไม่ชาร์จก็เจอในลักษณะนี้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นประโยชน์หลักๆอีกอย่างนึงนะครับของ Boost Up Wireless Charging Stand จาก Belkin ตัวนี้ถามว่าการใช้งานแนวตั้งในลักษณะนี้มันดียังไงบางคนนั่งทำงานอยู่ครับอยากจะชาร์จมือถือไปด้วยก็วางเอาไว้นะครับรุ่นที่ใช้ Face ID เงี้ยถ้ามีเมสเสจเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็แค่มองชำเลืองไปดูที่หน้าจอนะครับ Face ID ก็จะสแกนใบหน้าเราแล้วก็จะทำให้ปลดล็อกได้ซึ่งถ้าเป็นในรุ่นที่นอนอยู่นะฮะเราอาจจะต้องโยกหน้าขึ้นไปหน่อยเพื่อที่จะทำให้ Face ID นั้นสแกนใบหน้านะครับอันนี้คือข้อดีของแท่นชาร์จที่เป็นในลักษณะนี้นะครับส่วนในอีกมุมมองนึงก็คือเราสามารถที่จะวางในลักษณะแนวนอนข้อดีของเขาก็คือเราจะสามารถใช้งานระหว่างที่เรารับชมซีรีส์ดู YouTube หรือว่าดู Netflix ได้นะครับแต่ว่าจุดข้อเสียที่ผมเห็นนะครับก็คือรุ่นนี้จะไม่สามารถชาร์จร่วมกับ AirPods ได้เพราะว่า AirPods อ่ะมันไม่สูงไงเวลาที่เราวางไว้อ่ะมันก็จะชาร์จไม่ได้นะครับแท่นชาร์จตัวนี้มาพร้อมการรับประกันนานถึง3ปีแล้วก็ให้การรับประกันทางด้านความปลอดภัยด้วยอันนี้ถือว่าดีมากๆข้อมูลเพิ่มเติมผมแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ตามไปดูนะครับว่าการรับประกันของทางเบลคินนั้นเป็นอย่างไรเอาล่ะนี่คือภาพรวมที่ผมได้ทดสอบใช้งานนะครับจุดดีบอกไปละจุดด้อยอย่างที่บอกไปนั่นก็คือผมไม่สามารถชาร์จ AirPods ได้นะครับเพียงเท่านั้นแท่นชาร์จตัวนี้ครับดีไซน์สวยคุณภาพดีครับสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนที่ได้รับมาตรฐาน QI ทั้งทางฝั่งของ iPhone เองแล้วก็ทางฝั่ง Android นะครับถือว่าเป็นแท่นชาร์จที่น่าใช้งานอีกรุ่นนึงซื้อแท่นชาร์จแล้วก็ยังมีตัวอะแดปเตอร์แถมมาให้ด้วยเราไม่จำเป็นจะต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มเติมแล้วก็ให้กำลังไฟมาสูงสุดถึง18วัตต์นะครับดีไซน์สวยงามนะครับมาพร้อมสีดำทั้งชุดเลยถ้าใครอยากจะได้รุ่นนี้ไปใช้งานครับ
ในเรื่องของราคาและก็การจัดจำหน่ายผมแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหวังว่าข้อมูลของแท่นชาร์จจากเบลคินรุ่นนี้นะครับจุดดีจุดเสียผมบอกไปแล้วนะครับหวังว่าข้อมูลที่ให้ไปจะช่วยให้คุณนั้นสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าแท่นชาร์จตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับเราหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ Let's go.